สวัสดีครับวันนี้ทางร้าน Xmi Device นะครับเราจะมาเทสตัว Hayoki Power High Tester นะฮะเป็นโมเดล3334นะฮะตัวนี้เทสได้ทั้ง AC และก็ DC นะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับวิธีต่อก็ประมาณนี้จริงๆในแมนนวลก็มีอยู่นะฮะก็ตัวนี้เป็น Power Input นะฮะ Power Input เข้า I กับบวกตัวนี้นะคู่นี้นะฮะแล้วก็จัมยูอยู่ตัวนี้กับไอนี่นะฮะแล้วก็เอาท์พุตเนี่ยก็ใช้ตัวบวกลบฝั่งนี้แล้วก็บวกลบฝั่งนี้คู่นี้เป็นเอาท์พุตนะคู่นี้คู่นี้เป็นเอาท์พุตนะเอาท์พุตคู่นี้อินพุตคู่นี้แล้วก็จัม2อันเนี้ยเข้าถึงกันนะฮะเข้าถึงกันนี่นะเป็นเอาท์พุตเป็นหลอดไฟผมจะเทสแค่พาแนลนะฮะส่วน IS 232หรืออินเทอร์เฟซอันอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอเคนี้ก่อนนี่ครับ power input อยู่ที่100ถึง220โวลต์นะฮะเป็น power input ไฟเหลืองเวลาเราเซตติ้งครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะต้องแฟคทอรี่มันก็คือวิธีแฟคทอรี่นะก็คือกดคู่นี้กดเลือกได้เป็น DC หรือว่า AC หรือว่าทั้ง AC DC นะฮะทีนี้เราเทสเป็น AC นะก็เลือกไว้เทสเป็น DC ก็เลือกเป็น DC นะผมจ่ายเอาท์พุตมา50โวลต์นะฮะหลอดไฟก็จะสว่างสังเกตนะโชว์ละประมาณ 49.9 โวลต์นะฮะทีนี้มันกลับขั้วอยู่กลับขั้วอยู่จะขึ้นเป็นลบนะเราสามารถกลับขั้วได้ถ้าเราตั้งเป็น DC เนี่ยมันจะเห็นขั้วบวกขั้วลบจะโชว์ขั้วอันนี้คือต่อขั้วถูกสลับขั้วไม่เป็นไรแต่ว่ามันจะโชว์เป็นลบหรือเป็นบวกแทนนะครับแต่ถ้าเราตั้งเป็น AC AC slash DC slash AC เนี่ยมันจะไม่มีขั้วมันจะไม่โชว์ขั้วแต่ว่าเราตั้งเป็น DC เขาโชว์อยู่ตอนนี้49.9 โวลต์แล้วก็ 0.2 แอมป์ที่มิเตอร์ก็ที่ power supply ก็ 0.2 เหมือนกันนะครับ 0.2 เหมือนกันนะครับ 0.2 แล้วก็ตัวนี้เป็นกิโลวัตต์ก็ 0.01 เคลวัตต์เลือกได้หมดนะครับหน้าจอตัวนี้วัตต์ส่วนตัวนี้โชว์ power factor เหมือนกันไฟ DC ก็ power factor ก็เป็น1อยู่แล้วแต่มันจะไม่มี power factorทีนี้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นไฟAC 220โวลต์นะเดี๋ยวผมปิดก่อนหลอดมันรับได้อยู่แล้วเป็นหลอดไฟหลอดไฟ100โวลต์มันจะไม่โชว์นะเพราะว่าไฟที่เข้ามาเป็นไฟ AC ต้องเลือกเป็น AC ไฟมา 226.7.8.9 โวลต์นะครับแอมป์ 0.45 หลอด100วัตต์ก็เนี่ยฮะ 0.1 วัตต์ 0.102 เควัตต์นี่จะดูครับถ้าเป็น AC จะมี power factor เท่ากับ1เพราะมันเป็นหลอดเป็น R เป็นหลอดไส้นะครับมีค่า VA ค่า V peak เพราะว่าถ้าเป็นกระแสตรงเนี่ยมันจะ average ได้320 310ประมาณนั้น V peakอันนี้ average 227นะไม่มีอะไรนะใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้ติดได้ทั้ง AC แล้วก็ DC Hayoki Power High Tester นะครับตัวนี้โอเคนะครับขอบคุณครับ